ในเบรกที่2ครับไปติดตามการแข่งขันฟุตบอล VIP ซีเนียร์ไทย2022ปิดการแข่งขันนะครับที่สนามบุญยจินดาถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและก็มอบสิ่งของรถเข็นวีลแชร์และเตียงนอนสำหรับคนป่วยด้วยครับเรียนท่านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นนะครับท่านทรงเดชพลนพดลท่านธนกรสฤกคานนะครับท่านดร.พันตำรวจเอกทศพรปฐมยาแล้วก็วันนี้วันที่25มิถุนายนนะครับเป็นวันมอบอุปกรณ์วินแชร์จำนวน25ตัวพร้อมเตียงนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ลูกฟุตบอลอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นะครับชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะครับบ้านเมืองน้อยบ้านป่งลาดและบ้านห้วยม่วงจังหวัดเชียงรายวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬาก็ได้ชิงถ้วยพระราชทานไอ้ถ้วยประธานนะครับของท่านองคมนตรีท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านพลเอกราชลักษณ์เรียนพืชนะครับพลโทชลนงยี่โตะนะครับแล้วก็คู่ VP นะครับถ้วยรางวัลเกียรติยศพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นนะครับท่านดร.สุรพันธ์อรันนาถและท่านบอสทรงเดชพรนพดลดร.สายันแสงวงศ์นะครับในแต่ละรุ่นนะครับวันนี้นะครับก็ได้แข่งขันจนได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับได้จบการแข่งขันนะครับและขออนุญาตนะครับในส่วนของท่านประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬามอบวินแชร์นะครับมอบเตียงให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอค่ายพลังจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีที่ได้มารับมอบที่สนามแห่งนี้นะครับพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วก็รองชนะเลิศในวันนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬาแล้วก็มอบถ้วยรางวัลพร้อมกับปิดการแข่งขันท่านนักกีฬามีเกียรติทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากท่านองคมนตรีเป็นตัวแทนในการมาปิดการแข่งขันฟุตบอลนะครับในครั้งนี้นะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะครับจนมีการชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันในการมอบเตียงแล้วก็วีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับพร้อมอุปกรณ์กีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนคนไทยย่อมเล็งเห็นถึงความสำคัญในกีฬาฟุตบอลทุกคนนะครับก็กราบขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังด้วยมีจิตกุศลนะครับทำบุญด้วยกันนะครับถือว่าได้สร้างกุศลร่วมกันให้กับพี่น้องคนไทยร่วมประเทศไทยของเราด้วยกันนะครับขอบคุณครับก็วันนี้สนุกสนานนะครับสำหรับทีมสสตาไทยแลนด์ในแมตช์ชิงชนะเลิศกับเฟนระยองเป็นฟุตบอลการกุศลก็ช่วยกันทำบุญนะครับเพื่อนๆทุกคนก็มีจิตใจที่ร่วมทำบุญเก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับก็มีความสุขมากนะครับในวันนี้ได้แชมป์กลับบ้านไปนะครับต้องขอบคุณทีมงานฝ่ายจัดด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากครับวันนี้ก็เราตามไปก่อน2ลูกแล้วทำมาเล่นยากก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนกลับมาแซงชนะครับวันนี้ก็ทุกคนสุดยอดครับวันนี้ก็โอเคครับลูกไฟลูกสุดท้ายใช่ครับก็ดวงนิดนึงครับก็มีดวงตั้งใจครับดวงนิดนึงครับครับก็สวัสดีครับผมเสน่ห์ลิโน่นะครับประธานสโมสรเลิฟไทยแลนด์โกเก้เอฟซีนะครับยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆการมอบอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็รถวินแชร์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในนามทีมเลิฟไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับในการจัดการแข่งขันวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทีมเลิฟไทยแลนด์โกเก้เอฟซีนะครับที่ได้ร่วมมอบวินแชร์ในการประกาศเตียงอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆชุมชนชาวเขาแล้วก็วิเชียร์ให้กับโรงพยาบาลค่ายบางกระจันมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโคศิคารามจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ในนามประธานจัดการแข่งขันขอกราบขอบคุณทีมเลิฟไทยแลนด์โกกิ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมฉลองสุขโอนะฮะ
ในนามของสนามฟุตบอลบางคุรัตวันนี้เราได้รวมตัวกันมาในนามทีมครอบครัวบางคุรัตนะฮะซึ่งบางคุรัตขอขอบคุณนะครับพี่ก๊อตที่ให้เกียรตินะเชิญทีมบางคุรัตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพวกเราทุกคนก็มากันด้วยใจด้วยความสุขทุกคนตั้งใจมาร่วมบุญมาออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมด้วยใจเพราะงั้นวันนี้พวกเราขอขอบคุณทางฝ่ายจัดที่ให้เกียรติเรียนเชิญพวกเรามาซึ่งหากมีกิจกรรมครั้งใดก็ยินดีให้ความช่วยเหลือตลอดไปนะฮะขอบคุณครับในนามของตัวแทนของสปอร์ตทูเดย์แตงโม2วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมนะครับส่งมอบเรื่องของวีลแชร์นะครับแล้วก็เตียงให้กับโรงพยาบาลนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เราได้มีโอกาสนะครับมาร่วมแล้วก็เป็นตัวแทนของครัวแตงโมของเฮียสายันแสงวงด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลออกกำลังกายนะครับเพื่อกระชับมิตรนะครับกับอีกหลายๆทีมหลายๆสโมสรนะครับที่สนามโพลิสเทโลนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสนามให้เกียรติของไทยลีกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับต้องขอขอบคุณทางทีมงานของพี่ชาวลิตด้วยนะครับนามประธานจัดการแข่งขันก็ขอขอบคุณแตงโม2ยูนันติโรสปอร์ตทีวีด้วยนะครับเอาทีมมาร่วมกิจกรรมแล้วส่งมอบวินแชร์แล้วก็เตียงอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงพยาบาลค่ายแบงจันทร์แล้วก็น้องๆชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอร์วันนี้ก็ขอขอบคุณสปอร์ตทูเดย์แตงโม2แล้วก็ยูนันติโรสปอร์ตทีวีก็ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมทีมหลังสุดเป็นทีมลูกหนังติดล้อนะครับได้แชมป์การแข่งขันแมตช์พิเศษนะครับรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับนี่คือการเล่นกีฬาร่วมกันครับเป็นทีมฟุตบอลครับเปรียบเสมือนการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กนะครับ